ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาเมามอยกับเป็ดฝ้ายอีกแล้วนะคะโดยวันนี้เราจะมาเมามอยกับนิยายวายเรื่องดังนะคะชื่อเรื่องว่าอีทนะคะแท็ก You are mine เรื่องนี้นะคะเป็นแก๊งหมอเป็นหนึ่งในแก๊งหมอชื่อดังที่ฝ้ายได้อ่านเป็นเรื่องแรกนะคะถ้าเห็นแกะอยู่แบบนี้นี่ไม่ใช่ว่ายังอ่านไม่จบนะก็อ่านออนไลน์จบมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าแกะยังได้มาตั้งนานนั่นแหละไม่กล้าแกะกูแบบกูเป็นเก่าอ่ะคือเล่มปกเก่าฝ้ายก็ซื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอยู่บนห้องนอนเนาะเพราะฉะนั้นมาดูปกใหม่กันดีกว่านี่กระเป๋าผ้าแถมด้วยโดบอกธรรมดากระเป๋าผ้าคนเนี้ยหล่อเหลาสวยงามตามของเรื่องทั้งสองฝั่งไม่คิดจะใช้นะอันนี้คือใบนี้จะเก็บไว้บูชาไม่ใช้ของรักของหวงมาดูนิยายกันนะคะอันนี้คือไปซื้อออนไลน์ตอนที่รอบพรีออเดอร์สั่งพร้อมกับเซตโจฮันน็อตนะคะตอนที่เขาเปิดพรีนะส่วนปกเก่าไปซื้อแบบที่ร้านหนังสือเนาะเนื้อเรื่องเนื้อหาก็ไม่มีอะไรต่างจากปกเก่าหรอกแต่คืออยากได้อ่ะมันเป็นความอยากได้อยากมีอ่ะเข้าใจแหละว่ามันฟุ่มเฟือยแต่ก็แบบเฮ้ยปกใหม่มันก็หล่อกว่าแซ่บกว่าเพราะผู้ก็ลายเส้นคมชัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงทุนนิดนึงเอาจะว่าอะไรไหมเนี่ยถ้าขอแกะแค่ตรงเนี้ยแต่ฝอยที่ห่อไม่อยากแกะอ่ะกลัวมันเก่าอ่ะอ่านปกเก่าอยู่อ่านปกเก่าก็ได้เนื้อหาไม่ต่างหรอกนะคะขอไม่แกะแล้วกันเนาะมันเก่าเรื่องนี้นะคะราคา419บาทเนาะ Eat Tag You Are Mine นะคะของคุณ How Siley อ่านปะไม่เคยอ่านชื่อเขาถูกเลยอะไม่มั่นใจด้วยว่าออกเสียงถูกหรือเปล่า How Siley อ่านอย่างนี้แล้วกันเนาะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องรักวัยนักศึกษาวัยรุ่นจีบกันพระเอกนะคะคือพี่ฮิวนะคะเป็นเดือนคณะแพทยศาสตร์เนาะส่วนน้องเตอร์เนี่ยเป็นนักศึกษาทุนแล้วก็ต้องมาทำงานในสโมสรเพื่อที่จะใช้ทุนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยน้องเตอร์เนี่ยเรียนคณะสัตวแพทย์เนาะตึกเรียนก็เลยติดกับแพทยศาสตร์มีเหตุให้จบกันอะไรบ่อยๆอยู่สโมสรเดียวกันอีกโอ้ยผมไม่คิดไปอีกแต่คือสองคนเนี้ยไม่ได้แบบมาเจอกันน่ารักกันในมหาลัยนะเขามีซัมติงกันก่อนนั่นแล้วตั้งสมัยมัธยมแล้วคืออาเตอร์เนี่ยก็เข้าใจว่าพี่ฮิวอ่ะหลอกฟันนั่นแหละมีอะไรกันอภิรหิกันแล้วก็โดนทิ้งพระเอกก็แบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยติดต่อไม่ได้เตอร์ก็แบบน้อยมากเสียใจมากปิดเฟซบล็อกเฟซเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์เปลี่ยนทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะตัดการติดต่อไปเพิ่งมารู้ในตอนหลังว่าพี่ฮิวเนี่ยพยายามติดต่อแล้วแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้และเหตุการณ์ในวันนั้นที่หายไปก็คือประมาณว่าด้วยธุรกิจทางบ้านนะคะมีเหตุจำเป็นให้ต้องย้ายบ้านในทันทีแม่มาบอกตอนเช้าก็ต้องรีบเก็บของแล้วตอนเย็นก็ย้ายบ้านในทันทีเนาะบุคลิกของพี่ฮิวถ้าเทียบกับแก๊งหมอทั้ง4คนที่ปรากฏรูปโฉมออกมาโชว์ตัวในนิยายแล้วนะคะพี่ฮิวเนี่ยดูสุขุมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นงานเป็นการกว่าเมื่อเทียบกับแก๊งเขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่สุดแล้วอ่ะแล้วก็ดูเป็นคนมั่นคงในความรักคือตัวเขาเข้าใจว่าพี่ฮิวเนี่ยเขาเคยทำให้เตอร์เนี่ยเสียใจเคยแบบทำให้น้องเข้าใจผิดเคยแบบไม่มั่นใจในความรู้สึกแต่พอเขามาเจอกันอีกครั้งเนี่ยเขารู้แหละต้องเป็นอีเตอร์ต้องเป็นนายเอกของเราอ่ะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเลยเขาก็พยายามซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะแล้วก็พุ่งจีบโดยที่เตอร์เนี่ยก็เหมือนกับก็ยังรักอยู่แหละยังรักพระเอกอยู่แต่ด้วยความที่ยังฝังใจกับความรู้สึกที่เคยผิดหวังอ่ะเนาะก็แบบไม่ได้ให้เต็มร้อยอาจจะกักไว้แบบ
40% 30% กักเผื่อผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยความที่เริ่มสัมผัสได้ว่าพี่ยูเนี่ยจริงจังแล้วก็แบบมีเหตุบอกว่าเอ้ยทำไมแบบพยายามถอยห่างแล้วพยายามหนีแล้วก็แบบมีเหตุให้ต้องเจอกันอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยพระเอกแล้วก็ลุกกันจริงๆถ้าเป็นเตอร์นะก็ไม่รอดเหมือนกันอะคนอะไรจีบได้แบบละมุนละไมละมุนตุ้นก็แบบพี่ฮิวจงเจริญอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือประมาณว่าคำแทนของเรื่องนี้มีคำคีย์เวิร์ดอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะคือเรื่องราวของทั้งพี่ฮิวแล้วก็ดร.เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาและโอกาสคือในตอนเด็กอะทั้งเวลาและโอกาสของทั้งสองคนอะไม่สัมพันธ์กันทั้งเรื่องต้องย้ายบ้านด้วยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบมีตัวแปร2 3 4เข้ามาเกี่ยวข้องอะเนาะมันทำให้เวลาและโอกาสของทั้งคู่อะไม่แมทกันแต่พอมาถึงในช่วงมหาลัยแล้วฮิวกับจ็อกเกอร์เนี่ยเวลาและโอกาสของเขาอะมันคลิกกันพอดีทำให้ความสัมพันธ์อะลื่นไหลเรื่องนี้มีดราม่าทีเดียวคือเรื่องของทันไมที่เป็นดาวคณะแพทย์ซึ่งหลงรักพี่ฮิวเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมแล้วคือทันไมเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเขาน่าสงสารไหมก็น่าสงสารนะคือเป็นการแอบรักข้างเดียวที่นานขนาดนั้นอะมันก็ทุกข์ใจแหละแต่ด้วยนิสัยและคำพูดของเขาอะมันทำให้สงสารได้ไม่สนิทใจอะอ๋อแล้วก็รู้ป่ะว่าผู้ชายเขาไม่ชอบตัวตัดใจได้ป่ะโอ้ก็อย่ามาแกล้งเตอร์นะฟ้องน็อตนะเว้ยเออให้น็อตลุยนะเว้ยอย่าอะไรอย่างงี้คือสำหรับเรื่องนี้นะคะมันเป็นความรักที่ละมุนละไมแล้วก็มีความมั่นคงแบบค่อยๆก้าวไปด้วยกันค่อยๆก้าวพ้นจากอดีตที่แบบไม่เป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีอะค่ะค่อยๆก้าวค่อยๆใช้ความสัมพันธ์ความรู้สึกที่พยายามก่อขึ้นใหม่เนี่ยค่อยๆให้พ้นไปจากความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วที่ประทับใจก็คือแก๊งหมอคือแบบทั้งพี่ฮิวแล้วก็เตอร์เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าอิจฉาเรื่องที่ว่าเพื่อนดีมากหลายๆอย่างในเหตุการณ์ที่แบบน่าจะทำให้ชีวิตเขาเกิดปัญหาค่ะด้วยความที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆนี่แหละทำให้โอ้ทั้งสองคนเนี่ยความสัมพันธ์แบบแน่นแฟนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องของคุณฮาวไซรี่เนี่ยนะเด่นตรงที่อาณาจักรเพื่อนของเขาอะแน่นแฟนแล้วก็จะมีแต่งออกมาอีกน่าจะ4เรื่องเซต4หมอเนี่ยน่าจะเป็น4เรื่องเนาะรออ่านเรื่องสุดท้ายคือของเรื่องของพี่อาทิตย์อะค่ะรออ่านอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเตอร์เนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ไม่โง่เป็นตัวแทนของความสดใสคือแบบเป็นเด็กที่แบบไม่ได้หล่อไม่ได้แมนคือแบบไม่ได้แสบซ่าเป็นผู้ชายทั่วๆไปแต่ว่าพออยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าละมุนละไมอบอุ่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีจุดมองโลกในแง่บวกอยู่ในตัวจุดที่ทำให้ไม่เกิดดราม่าคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยเนี่ยโดนฟันแล้วทิ้งขนาดนั้นทำไมถึงคืนดีง่ายจังอะไรอย่างนั้นคือแบบเฮ้ยชีวิตคนเรามันจะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีดราม่าอะไรในชีวิตขนาดนั้นเปล่าวะคือถ้าไม่ให้โอกาสตัวเองไม่ให้โอกาสกับคนที่เรารักอะเราอาจจะเสียใจทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเตอร์น่าจะคิดแบบนั้นนะนี่คือมโนขึ้นมาเองคนแต่งไม่ได้บอกอะไรอย่างนั้นนะแต่คือสำหรับรีวิวเรื่องเนื้อหาอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปคืออ่านได้ใสๆเบาๆดราม่าไม่เยอะแล้วก็เรื่องเน้นที่เรื่องมิตรภาพแล้วก็ความรักเป็นความรักแบบละมุนละไมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าหนักแน่นถ้าใครชอบแนวนี้ก็แนะนำไปหาอ่านเถอะอย่างป้ายอย่างเงี้ยมีทั้งปกเก่าก็มีปกใหม่ที่ห่วงๆแต่จนไม่กล้าแกะอีบุ๊กก็เปสนับสนุนคนแต่งอ่ะอยากให้แต่งนิยายดีๆออกมาให้อ่านเยอะๆไม่อยากจะ
ไม่อยากจะให้แบบคนแต่งแบบหายไปอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้คือเป็นการแสดงความสนับสนุนในแบบของฝ้ายอะนะก็อยากให้วงการเขียนของเรามันก้าวไปกว่านี้เนาะให้มีนักเขียนเก่งๆดีๆออกมาแต่งนิยายให้เราอ่านเยอะๆแนะนำให้ไปอ่านนะคะเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแนวฟิลกู๊ดแบบใช้คำว่าฟิลกู๊ดได้เต็มปากเต็มคำอะค่ะมีอีกเรื่องนึงที่จะรีวิวถัดไปที่แบบผู้เขียนใช้คำว่าฟิลกู๊ดแต่แบบ10ตอนผ่านไปฉันร้องไห้ทุกตอนเลยฟิลกู๊ดมันจะแบบแบบนั้นแหละโอ้เพราะฉะนั้นไปรอดูรีวิวถัดไปเนาะเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอฟ้านะหมอแบบแสนที่แสนดีพ่อเทพบุตรจุฑาเทพของเรานะคะขอจบการรีวิวของผู้พี่ฮิวแล้วก็อิตเตอร์ไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมีคำติชมอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้บอกได้นะคะถ้าใครอ่านแล้วเรื่องนี้อ่านจบแล้วเนี่ยคิดแบบนี้นะคิดต่างนะคิดเหมือนกันนะก็มอยกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะ